วุ้นนางเงือกสร้างอาชีพวันนี้ใครอยากได้สูตรดีๆไปสร้างอาชีพห้ามพลาดเพราะกิจกรรมเวิร์กช็อปที่เราเพิ่งจัดไปสดๆร้อนๆมีสูตรการทำเต้าหู้เผือกนมสดมาฝากกันค่ะซึ่งวิธีการทำก็ง่ายมากๆเพียงแค่ตักผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยผงเผือกน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันซึ่งเคล็ดลับในขั้นตอนนี้ก็คือเราจะต้องคนส่วนผสมของแห้งทั้งหมดให้เข้ากันดีก่อนเพื่อไม่ให้ส่วนผสมจับเป็นก้อนและเมื่อใส่นมข้นจืดและสีผสมอาหารสีม่วงที่เป็นของเหลวลงไปจะทำให้ผสมทั้งหมดละลายตัวได้ดีและไม่จับกันเป็นก้อนค่ะเสร็จแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟจากนั้นตักเต้าหู้เผือกใส่ถ้วยประมาณ110กรัมพักไว้ให้เย็นสนิทเพิ่มรสชาติด้วยการใส่เผือกกดเป็นรูปดอกไม้ต้มและนมสดรสจืดนำเข้าแช่เย็นแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูเต้าหู้เผือกนมสดที่ได้รสชาติเผือกแบบเต็มๆใครทำขายลูกค้าติดอกติดใจแน่นอนค่ะส่วนใครที่สนใจเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยนะคะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารเพราะผงวุ้นปลาหนังเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะ